วัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงกายใจคุกกิ้งนะคะวันนี้เนี่ยหมูหวานจะมาชวนคุณผู้ชมเนี่ยทำอาหารเมนูง่ายๆสบายๆนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเรารับประทานอาหารหนักๆติดต่อกันมาเนี่ยก็รู้สึกว่าน้ำหนักมันขึ้นนะคะก็เลยอยากจะเบาๆลงบ้างทานอะไรเบาๆแล้วก็มีคุณค่ามีประโยชน์มีโภชนาการครบถ้วนหมูหวานก็เลยเลือกสลัดอิตาเลียนค่ะหรือว่าพริกหวานย่างเราจะใช้เตาปิ้งย่างของ Electrolux นะคะซึ่งเตานี้เนี่ยปกติหมูหวานอยู่คอนโดเนี่ยก็จะใช้เตาประจำเลยนะคะแต่ว่าอันนี้นี่มีคุณสมบัติที่ดีมากเลยนะคะสามารถเป็นเตาอบก็ได้เป็นเตาปิ้งย่างก็ได้สามารถทำขนมเค้กได้แต่สำหรับวันนี้เนี่ยหมูหวานว่าเรามาลงมือทำสลัดอิตาเลียนหรือว่าพริกย่างกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากอะไรดีล่ะผ่าพริกก่อนดีไหมฮะอันนี้นะคะเราก็จะคว้านพริกออกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาผสมนี่ก็จะใช้น้ำมันมะกอกนะคะใส่ลงไปแล้วก็กระเทียมนะคะซึ่งสับมาแล้วพริกไทยนี่จริงๆแล้วตามสูตรนะคะก็จะใส่ใบไทม์แล้วก็โรสแมรี่ด้วยนะคะเวลาเราย่างแล้วมันก็จะมีกลิ่นเฮิร์บๆหน่อยสุดท้ายซีอิ๊วขาวไม่ต้องเยอะนะคะนิดหน่อย2ช้อนจากนั้นเนี่ยเราก็ผสมส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็นำพริกของเราค่ะใส่ลงไปคลุกนิดหน่อยนี่นะคะสีสันสวยงามมากเลยเอาละค่ะคลุกทั่วแล้วนะคะเราก็จะนำเข้าเตาย่างได้เลยเตาย่างนี้เราสามารถที่จะปรับความร้อนนะคะก็คือต้องการไฟบนหรือว่าไฟล่างนะคะแล้วก็บนล่างพร้อมกันหรือว่าไปอีกหน่อยนึงจะให้มีพัดลมเป่าเพื่อที่จะให้สุกทั่วๆในกรณีที่จะอบเนี่ยก็ได้แต่ว่านี่หมูหวานเนี่ยปรับอยู่ที่บนล่างนะคะเสร็จแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยก็ใช้ประมาณ210นะคะ210แล้วก็เปิดเตาเลยนะคะแล้วเราก็ใส่พริกลงไปเราก็ทำการตั้งเวลาเลยหมูหวานจะตั้งอยู่ที่15ก็แล้วกันนะคะตอนนี้เราก็รอให้เตาทำงานนะคะแล้วเราก็มาส่วนผสมที่เหลืออย่างเช่นแชมปิญองเราก็เอาไปคลุกต่อ
คลุกแชมปิญองปกติแล้วเนี่ยก็จะคลุกทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเนี่ยเข้าไปในเนื้อเห็ดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอให้พริกสุกแล้วเนี่ยเราก็ค่อยนำเห็ดกับกุ้งนะคะไปย่างซึ่งเราสามารถที่จะหมักไปพร้อมกันเลยนะคะอันนี้กุ้งแชบ๊วยที่หมูหวานแกะเปลือกแล้วนะคะผ่าหลังนะคะเรียบร้อยแล้วตัวใหญ่ๆคลุกทิ้งไว้นะคะอย่างนี้ว้าวนี่หน้าตาพริกย่างนะคะใส่พักไว้ก่อนนำส่วนผสมที่เมื่อกี้เราหมักไว้นะคะก็จะมีกุ้งนะคะแล้วก็เห็ดแชมปิญองจากนั้นเราก็นำเห็ดแชมปิญองแล้วก็กุ้งแชมบ๊วยเข้าเตาย่างเลยค่ะนี่นะคะย่างต่อเราก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีก็แล้วกันนะคะโอ้ได้ที่พอดีเลยอื้อหือกลิ่นหอมเนี่ยตลบอบอวลไปหมดเลยนะคะนี่เราจะพักไว้ก่อนนะคะแชมปิญองของเราอันแสนหอมนำมาเลยนะคะแชมปิญองกุ้งพร้อมจากนั้นเนี่ยเราจะค่อยๆนะคะนำพริกหวานของเราเนี่ยทีละสีเลยนะคะเอามาทำอะไรรู้เปล่าเพราะว่าเราต้องการให้มันเป็นอิตาเลียนนะคะก็เลยจะใส่มิกซ์เฮิร์บลงไปคลุกเคล้านี่เราผสมทีละสีเลยนี่นะคะจากนั้นนะคะเราก็วางแชมปิญองลงไปเลยอยู่ตรงกลางแชมปิญองนะคะซึ่งแชมปิญองนี้เราจะหั่นผ่าครึ่งก็ได้แชมปิญองเสร็จแล้วตรงกลางเราก็จะให้วางกุ้งลงไปนี่นี่ค่ะนี่นะคะสวยงามและก็ง่ายๆนะคะแถมยังได้คุณค่าทางโภชนาการรับประทานแล้วไม่อ้วนอีกด้วยนะคะบอกเลยนะคะว่าการทำอาหารให้อร่อยดูดีมีสไตล์นะคะในแบบของคุณนั้นทำได้ไม่ยากเลยนะคะถ้าเราตั้งใจทำและยิ่งมีผู้ช่วยดีๆอย่างเตาย่างอิเล็กโทรักนี้นะคะก็จะช่วยทุ่นแรงคุณไปได้เยอะเลยทีเดียวนะคะคราวหน้าหมูหวานจะแนะนำเมนูอะไรอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะคะ